สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผ่านทางไลฟ์สดอยุธยาออฟฟิเชียลครับเป็นการถ่ายทอดสดไทยลีก2 2000มาดูรายชื่อ11ผู้เล่นทั้ง2ทีมครับมาดูฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับทางอยุธยายูไนเต็ดครับ2ทีมครับ ครับผู้ตัดสินครับให้สัญญาณครับเป็นทางด้านนครศรีครับทีมเยือนครับจะเป็นลูกเล่นเปิดลูกเล่นก่อนครับขวาให้ณัฐวุฒิครับณัฐวุฒิแทงขึ้นมาชิงใกล้ๆครับชัยธรครับเปิดออกซ้ายมาให้อังเนียหลุยไม่ถึงครับลูกนี้แหมบอลยังมีครับผิดพรมครับเติมขึ้นมาผิดพรมนะโดนเข้าข้างหลังลูกนี้ครับครับผู้สินยังดูความเรียบร้อยอยู่ครับให้สัญญานกหวีดยาวยึกยักกีชัยธรยกเข้าไปให้อังเนียหลุยนะมงบางออกไปครับลูกชัยธรชัยธรพลิกเข้าซ้ายชัยธรยังล็อกเยอะจังหวะไปเองครับโดนทางด้านนครศรีตามมาได้โรดิโก้ให้เร็วมาที่นันทวัฒน์ชิงการใกล้ๆกับโรดิโก้หลุดมาทางซ้ายมาแล้วครับ3ต่อ3ครับโรดิโก้เติมมา4แล้วครับทางนี้ครับมาที่รัตภูมิรัตภูมิทำทางให้โรดิโก้รัตภูมิใส่ขวาแหมข้ามคานออกไปเองครับจังหวะ2ยังไม่พ้นเขตอันตรายครับบอลเติมขึ้นมาของปัสกรปัสกรเลี้ยงตัดเข้าในให้อังเดลุยใส่ขวาลูกนี้แล้วก็แม่ยังตรงตัวของอานิรุธครับแม่หลุดออกมาครับทางนี้ทางขวาครับมูซ่าครับทันไหมครับลูกนี้แล้วก็เอาไว้ได้ครับลูกนี้ยังยืดยึกยักยังอยู่ในกรอบตัดเข้ามาในกรอบยังล็อกเข้าซ้ายลูกนี้ตัดเข้ามาข้างในทิ้งมาให้ชัยธรแหม่ก็จะโดนทางด้านนครศรีที่มาได้แต่จะเต้ากลับเร็วเข้ามาหลุดออกไปแล้วทางนี้ครับณัฐวุฒิถูกซุ่มแล้วครับเหมือนจะช้าไปแล้วลูกนี้นั่นณัฐวุฒิถูกซุ่มกิดผมยังไงครับปล่อยมาทางซ้ายให้ชัยธรชัยธรชิงการใกล้ๆอังเดหลุยอังเดหลุยเปิดด้วยขวาลูกนี้ให้ณัฐวุฒิมงลูกนี้มาโอ้ขอพัดรัตกรแหมแล้วก็เหมือนจะจิ้มมันสั้นไปครับลูกนี้ครับอยู่ที่ณัฐวุฒิครับณัฐวุฒิยังปิดแล้วโหทางด้านปัสกรครับล็อกได้สวยมาให้อังเดหลุยปั่นด้วยขวาลูกนี้แม่แล้วเข้าสาวแรกครับยืนเฝ้ายืนสารครับจะเล่นลูกเต็มมุมลูกนี้ครับขอเข้าไปลูกนี้ก็ยังติดที่โรดิโก้แต่ไม่พ้นอันตรายนะทวดยิงลูกนี้แม่ก็ยังติดยังจิ้มออกหลังไม่ได้แม่ลิจูจูตัดเข้ากลางมาให้นัทวุฒินัทวุฒิออกขวาไปเลยครับให้มูซ่าโล่งๆแล้วมีพื้นที่เลี้ยงตัดเข้าในมาแล้วมูซ่ากระชากหนีออกไปทางขวามูซ่าตักคัมแบ็กกับมันแล้วลูกนี้ครับลึกไปถึงผู้รักษาประตูเก็บครับเป็นทางด้านอนุสิทธิ์ครับเอ้ยอันนี้ลุดครับเปิดยาวขึ้นมาให้เนลสันพักครับพักบ่ายมาให้โรดิโก้ยกขึ้นไปให้นันทวัฒน์นันทวัฒน์ถึงคัมแบ็กกับมันแล้วมันลึกถึงผู้รักษาประตูก็เอาเล่นลูกนี้แล้วพลาดไปเองครับทางด้านนันทวัฒน์ครับโดนอัจฉริยะตัดมาได้ชัยธรชัยธรใส่ขวาลูกนี้แม่แล้วติดที่แดฮีหรือเปล่าครับมาดูครับลูกเตะมุมของอยุธยาครับขอเข้ามาให้วรวุฒิแม่วรวุฒิจูสวยเข้าไปชกออกมาได้2จังหวะและลูกนี้ครับบอลทะลักมาถึงวิชิตชัยกลับมาชมต่อครับเป็นทางด้านฟรีคิกของนครศรีครับขอเข้าไปตรงกลางแม่และอยุธยาเคลียร์ออกมาได้ครับนันทวัฒน์แต่จะหัวสวนลูกนี้แหมรัตกรแล้วแป๊กไปหน่อยครับยังอยู่ที่โรดิโก้โรดิโก้ล็อกเข้าซ้ายปั่นลูกนี้แล้วก็อนุสิทธิ์ก็บินปัดออกไปได้ครับสุดสวยเลยลูกนี้แม่ยิงเรามาดูจังหวะลูกนี้ครับของทางด้านโรดิโก้หักเข้าซ้ายแล้วปั่นแหมไม่เข้าจะเข้าเท้าสองอยู่แล้วครับกลับมาครับกิตพรมแทงตรงๆขึ้นมาเลยครับล้ำไม่ล้ำมาค่อยว่ากันครับอยู่ที่ณัฐวุฒิณัฐวุฒิคืนมาอังเดหลุยอังเดหลุยพลิกไม่ได้ให้กิตพรมใส่ซ้ายลูกนี้แล้วก็มันบีสักครับโดนเหลืองไปครับแล้วตัดมาได้ครับตรงกลางครับปัสกรให้มูซ่าแล้วมูซ่าตัดครับแบ็กกลับมาให้อังเดหลุยล่องลูกนี้แล้วก็ไปลูกนี้ตุดแล้วซ้ำลูกนี้แล้วก็แล้วผู้สินไม่ว่าอะไรครับลูกนี้ครับแล้วจะโต้กับ5นาทีครับครึ่งหลังผู้สินยังให้โอกาสอยู่ครับลูกนี้ครับบอลมาที่นันทวัฒน์ยังบังเหลี่ยมแล้วชิงมาให้โรดิโก้หลุดมาทางขวาแล้วยก
ขึ้นไปแถว2จังหวะนี้มงตั้งกลับมาแถว2แล้วก็มงออกหลังไปเองครับทางด้านนันทวัฒน์ครับลูกนี้แม่โตกลับไวครับลูกนี้ครับมาที่อัศรวุฒิมาที่มูซ่ามูซ่ามูซ่ายังมีพื้นที่กระชากออกไปได้สวยลูกนี้ครับหลุดมาทางขวาเดี๋ยวมูซ่าตัดเข้ามาแล้วโดนไดฮีไดฮีต้องเปิดกอดมาได้ครับเดย์หลุยเม่ลูกนี้ครับไปเล่นทายาครับลูกนี้เขากลับมาถึงจังหวะแล้วเปลี่ยนแกนออกมาให้ภัสกรภัสกรมองเพื่อนภัสกรมองซ้ายมองขวามาให้อังเดย์หลุยบอลมันติดสปินหน่อยแล้วดูทางหน้าซ้ายลูกนี้ครับหลุดมาแล้วครับเชียร์ทอนเชียร์ทอนตัดเข้าขวาแล้วปัดลูกนี้แม่ออกข้างไปแม่ออกหลังไปลูกนี้ครับหลุดเสาสองไปอาติสอนครับเปิดออกมาให้โรดิโก้เหมือนจะเต้นสลับฝั่งไปแล้วครับทางด้านโรดิโก้นี่มาที่วันโดจะชิปข้ามแต่มันก็ยังติดนิดเดียวครับอยู่แล้วมีมือไปเหนี่ยวดึงนันทวัฒน์ครับไปยาวขึ้นมาอังเดลุยพักลงเกี่ยวด้วยสวยแล้วใส่ขวาลูกนี้ครับเป็นประตูเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับอยุธยาขึ้นนำแล้วครับเป็นทางด้านอังเดลุยครับลูกนี้ครับโอ้โหด้วยการเปิดยาวขึ้นมาแล้วพักเกี่ยวบอลลงได้สวยแล้วก็ใส่ด้วยขวาเข้าทอ2เข้าไปเลยครับเอาจนได้บทขยี้อยู่นานครับเวลาก็ผ่านไปแค่ประมาณ65นาทีครับอยุธยาขึ้นนำนะครับ1ประตูต่อ0ครับตรงนี้ครับบอลมาทางขวาที่โรดิโก้เปิดคอร์สกลับมาที่เนลสันแต่ก็ยังโดนตัดเอาไม่ได้มาที่กิตพรมเอาล่ะครับกิตพรมยังไงครับมีพื้นที่แล้วยกออกพุ่งตรงๆมาให้อังเดหลุยแล้วลูกนี้แล้วถึงด้วยยังมีพื้นที่ตัดเข้าไปยังไม่มีเพื่อนประกอบรอเพื่อนประกอบแล้วตัดเข้าซ้ายเข้าขวาตัดเข้ามาให้ภัสกรภัสกรกดด้วยขวาลูกนี้ครับ 2-0 ครับเอาจนได้ครับเป็นทางด้านภัสกรเมื่อทุ่งน้อยครับจากการเปิดกับแบ็คกลับมาของอังเดลุยครับโอ้โหไม่ถึงนาทีครับอยุธยาครับนำห่าง 2-0 ครับโอ้โหครับเอาแล้วครับสุดมันเลยครับลูกนี้ครับบอลได้จังหวะก็สวนกลับมาลูกนี้เป็นทางด้านอังเดลุยก็กัดครับแบ็คกลับมาให้ภัสกรกดย้อนหลังทางด้านอังเดลุยอาชดาวุฒิยังเคลียร์ออกมาได้อยู่ที่อังเดลุยบอลมันตกจังหวะหนึ่งแล้วก็จิ้มมาให้เชยธรเข้าไปแล้วลูกนี้เชยธรมีความเร็วปาดให้มูซ่าเร็วตัดลูกนี้แกบอลยังไม่ตายบอลยังอยู่ที่อังเดลุยยังปั๊มไม่ได้แล้วก็โดนครับทางด้านนครศรียังตัดเก็บบอลกลับไม่ได้อยู่ตรงกลางครับอดิศรจิงมาให้แล้วไม่ดีครับลูกนี้ออกไปครับเดินทันไหมครับลูกนี้ครับเพชรรัตน์ตอกส้นมาให้โรดิโก้เปิดออกมาครับลูกนี้อดิศรพิชิตชัยเปิดออกมาศิวรุตเอ้าแล้วมันบดออกหลังไปบอลเล่นเลยครับเล่นไวมาเลยครับหลุดมาทางขวาเพชรรัตน์เปิดกลับเข้ามาลูกนี้จะเกี่ยวลงวันโดแล้วโรดิโก้จะเล่นก็ไม่ได้และศิวรุตไต่ซ้ายแม่ลูกนี้ติดที่อนุสิทธิ์บอลมาตรงกลางครับโรดิโก้ลูกนี้ปั๊มไม่ได้แล้วยุทธพงศ์ก็เคลียร์ขึ้นหน้าไปเลยแล้วเข้าทางของโอ้แล้วมีผู้เล่นนอนเจ็บไปแล้วไม่สนใจเอาอยุธยาครับเล่นมาแล้วหลุดมาทางด้านมูซ่าซานอมูซ่าหลุดมาใส่ด้วยแม่แล้วก็ลูกนี้ครับจริงครับที่ปากิดเรียกเพื่อนเอาบอลหน่อยดิปากิดและผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดยาวจบการแข่งขันครับเป็นทางด้านอยุธยายูไนเต็ดก็เปิดบ้านครับชนะนครศรียูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2-0ครับนี่ครับสนุกสุดมันนะครับ